อันนี้ออกนะคะอันนี้ออกวันนี้ฉี VR นะคะทางเราปั๊ม VR นะคะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปั๊มชักปั๊มหางปั๊มหอยโข่งปั๊มโยกปั๊มเจ็ตปั๊มแรงดันนะคะตลอดจนอะไหล่ปั๊มน้ำชนิดต่างๆด้วยนะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะในอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเปลี่ยนตัวกระบอกสูบเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์กันอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะคะอุปกรณ์จำเป็นนะคะก็คือ1นะคะจะมีประแจนะคะจะมีประแจนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือจะเป็นน้ำยาละลายสนิมนะคะอันนี้ฉีกรอกมาใส่ในขวดต่างหากนะคะนะจะเป็นน้ำยาละลายสนิมนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องนำมาใช้เพื่อแทนอุปกรณ์เฉพาะทางบางอย่างที่ทางโรงงานมีนะคะอย่างเช่นคุณผู้ชมจะต้องเตรียมส่วนที่เป็นไม้หน้าสามแบบนี้เพื่อนำมายึดตัวท้องรางนะคะโอเคเดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกนะจะต้องเปิดตรงส่วนของหัวกะโหลกปั๊มขึ้นมาก่อนนะคะหัวกะโหลกปั๊ม1นิ้วตัวนี้นะคะในรุ่นปั๊ม1นิ้วเนี่ยจะใช้ประแจเบอร์14นะคะในการเปิดขันตัวหัวออกตรงนี้นะคะก็คือขันสกรูตรงนี้ออกนะคะตรงนี้ฉีได้ทำการคลายสกรูไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเอาสกรูตรงจุดนี้ออกนะคะจากนั้นเปิดตรงส่วนหัวออกมานะคะหลังจากที่เราเปิดส่วนหัวออกมาแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีชุดลิ้นวาล์วอยู่ภายในเนาะเขาจะมีชุดลิ้นวาล์วอยู่ภายในให้เอาชุดลิ้นวาล์วออกนะคะให้เอาชุดลิ้นวาล์วออกเนาะจากนั้นนะคะจะมีตรงส่วนท้องรางตรงนี้นะคะจะมีตรงส่วนท้องรางตรงนี้ส่วนกระบอกสูบจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะจะอยู่ภายในบริเวณนี้เนาะเราจะต้องถอดตรงส่วนหัวตรงส่วนท้องรางตรงนี้ออกมานะคะต้องถอดตรงส่วนท้องรางตรงนี้ออกมาเนาะใช้ประแจเบอร์14นะคะในรุ่นปั๊มชัก1นิ้วซึ่งจะเป็นปั๊มขนาดเล็กนะคะสกรูตรงนี้จะเป็นประแจเบอร์14นะคะในการขันออกเนาะเดี๋ยวฉีขออนุญาตขันออกสักครู่นะคะแบบนี้นะคะขันออกทั้ง2ด้านเลยนะคะขันออกทั้ง2ด้านเลยเนาะขันออกทั้ง2ด้านเลยนะมาเดี๋ยวเรามาทำแล้วก็ไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่อยๆหมุนสกรูออกนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราถอดตัวสกรูออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราดึงตรงส่วนของตัวท้องรางออกมานะคะให้เราดึงตรงส่วนของตัวท้องรางออกมาเลยนะตรงบริเวณนี้นะคะภายในจะมีตัวลูกสูบยางอยู่นะคะภายในจะมีตัวลูกสูบยางอยู่เนาะและข้างในของตัวท้องรางจะเห็นว่ามีกระบอกสูบอยู่ตัวนี้จะเป็นรุ่น1นิ้วซึ่งเป็นกระบอกสูบสแตนเลสนะคะรุ่นนี้จะเป็นกระบอกสูบสแตนเลสเนาะทีนี้ในกรณีเป็นปั๊มที่ใช้มานานเนี่ยเขาก็จะมีสนิมนะคะเขาก็จะมีสนิมกลางอยู่เนาะเราจะต้องใช้น้ำยาละลายสนิมนะคะเราจะต้องใช้น้ำยาละลายสนิมเนาะจะเป็นตัวนี้นะคะน้ำยาละลายสนิมตัวนี้นะคะนะตัวนี้ฉีกรอกมาไว้ในขวดต่างหากนะคะนะสามารถเทลงไปตรงบริเวณตรงส่วนของกระบอกสูบนะคะเทลงไปตรงบริเวณกระบอกสูบได้เลยนะคะหรือว่าใครจะมีตรงเป็นที่เป็นน้ำยาโซเน็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถใส่ลงไปได้เหมือนกันนะหลังจากที่เราเทลงไปแล้วนะคะหลังจากที่เราเทลงไปเรียบร้อยแล้วนะให้เราทิ้งเอาไว้นะคะให้เราทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งนะคะทีนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวสนิมที่จับอยู่เนี่ยจะมากหรือน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทิ้งไว้ด้วยถ้าเกิดว่ามีสนิมอยู่มากเนี่ยจะต้องทิ้งไว้นานนิดนึงนะคะจะต้องทิ้งไว้นานนิดนึงเนาะแต่ถ้าหากว่าสนิมไม่ได้มากอะไรเนี่ยก็คือทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งก็เพียงพอนะคะอันนี้ฉีใช้วิธีการเทนะคะก็เลยต้องใช้การหมุนเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ว่าให้ตัวน้ำเนี่ยมันเข้าถึงตัวกระบอกสูบได้ทั่วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นตัวน้ำยาละลายสนิมที่เป็นแบบฉีดเนี่ยก็คือสามารถฉีดเข้าไปได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้ต้องมาหมุนแบบฉีดเนาะทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะจากนั้นเราจะทิ้งไว้สักครู่นะในระหว่างที่ระหว่างที่รอทิ้งไว้เนี่ยฉีจะมาอธิบายถึงอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการที่จะขันออกนะคะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่เฉพาะทางนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เนาะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นตัวทีนะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ขออนุญาตนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะจะเป็นตัวทีนะคะลักษณะเป็นตัวทีแบบนี้โดยที่จะเป็นตัวทีที่มีการเชื่อมต่อกับแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นอุปกรณ์ตัวทีที่มีการเชื่อมต่อกับแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโดยจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะจุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมตัวนี้จะต้องมีขนาดความกว้างบริเวณนี้นะคะความกว้างบริเวณนี้พอดีกับปากกระบอกนะคะพอดีกับปากกระบอกของท้องรางนะพอดีกับบริเวณนี้นะคะแบบนี้นะต
ต้องพอดีกันนะคะถึงจะใส่เข้าไปได้นะต้องพอดีกันถึงจะใส่เข้าไปได้และตัวแผ่นสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการขันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวจะเอาให้ดูว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยเขาจะมีบ่าอยู่แบบนี้นะคะกระบอกสูบเขาจะมีการกลึงบ่าแบบนี้เอาไว้อยู่นะคะดังนั้นตัวแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมตัวนี้จะสามารถลงไปอยู่ตรงบริเวณบ่านี้ได้พอดีและใช้ในการขันแบบนี้นะคะใช้ในการขันแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้ก็คือว่าจะต้องหาแผ่นเหล็กที่มีขนาดความกว้างเท่ากับปากท้องรางนะคะต้องหาขนาดความกว้างที่เท่ากันนะคะนะตรงนี้คือจุดสำคัญนะคะอ่ะทีนี้ฉีจะยกตัวอย่างอันนี้เป็นอีกกรณีเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะมีท่านที่สามารถทำสำเร็จไปแล้วนะคะมีท่านที่สามารถทำสำเร็จไปแล้วนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะฉีจะยกตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เนาะซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านที่ทำสำเร็จเนี่ยก็คือท่านพันจ่าอากาศเอกสุเทพงามสีขำนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับฮับมอเตอร์ของปั๊มชาร์กซึ่งปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลานะท่านได้ทำการทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาซึ่งบังเอิญมากว่าหน้าตาคล้ายกับของที่ลงกึ่งใช้พอดีนะคะหน้าตาคล้ายกับของที่ทางเราเนี่ยใช้นะคะเหมือนกันกับที่ทางโรงงานใช้เป๊ะเลยนะแต่ว่าของท่านสุเทพเนี่ยจะทำออกมาได้รูปร่างหน้าตาสมมาตรแล้วก็ดูสวยงามนะคะสามารถทุกคนสามารถแคปหน้าจอตอนนี้ได้นะคะแล้วก็จดจำลักษณะภาพนะคะของอุปกรณ์แบบนี้นะคะเพื่อนำไปใช้ได้นะคะต้องขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของอาจารย์สุเทพตรงนี้เลยนะคะต้องขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของท่านสุเทพตรงนี้เลยที่อนุญาตให้เรานำภาพอุปกรณ์ของท่านเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเคสกรณีที่สามารถทำสำเร็จนะคะอันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ทางโรงงานใช้นะคะจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเห็นไหมคะจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเนาะอาจจะต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าของทางโรงงานเนี่ยจะมีการทำตัวเป็นกระบอกตรงบริเวณปลายเนื่องจากว่าจะต้องมีการตั้งศูนย์ให้กับปั๊มทุกตัวนะคะจะต้องมีการตั้งศูนย์ให้กับปั๊มทุกตัวดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันจุดสำคัญอยู่ที่สี่เหลี่ยมจุดสี่เหลี่ยมแผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจุดสำคัญอยู่ที่แผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะอ่ะนะคะอ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทุกคนสามารถแคปภาพแคปจอเก็บไว้ได้เลยนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนะโดยคร่าวๆนะคะนะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะโอเคนะคะทีนี้วิธีการขันนะคะวิธีการขันก็คือว่าทางเนื่องจากว่าทางโรงงานเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เฉพาะทางอย่างเช่นที่เป็นโต๊ะปากกาแบบนี้นะคะที่เป็นโต๊ะปากกาแบบนี้นะซึ่งจะสามารถใช้เอาตัวท้องรางเนี่ยยึดได้นะคะซึ่งจะสามารถยึดตัวท้องรางได้แต่ในกรณีที่ในผู้ชมทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีตัวโต๊ะปากกาที่เป็นอุปกรณ์แบบนี้นะคะหรือว่าอุปกรณ์ทางช่างเนาะสามารถใช้อุปกรณ์ทดแทนได้นะคะฉีจะแนะนำให้ใช้นะคะฉีจะแนะนำให้ใช้หามาให้ท่านเนี่ยหาไม้หน้าสามมาแบบนี้นะคะหาไม้หน้าสามมาแบบนี้นะคะเป็นคู่แบบนี้เลยนะแล้ววางลงไปบนกระดานแบบนี้วางลงไปบนกระดานแบบนี้ให้คู่กันแบบนี้นะคะเมื่อวางลงไปขนานกันแบบนี้แล้วตอกไม้หน้าสามให้แน่นนะคะตอกไม้หน้าสามให้แน่นจากนั้นใส่ท้องล่างลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาหนีขณะที่เราทำการขันนะเพื่อไม่ให้เขาหนีขณะที่เราทำการขันทุกคนก็จะได้ตัวอย่างจำลองของโต๊ะปากกาง่ายๆที่สามารถทำเองได้เนาะแล้วก็รูปแบบอุปกรณ์ฉีก็ทำให้ดูไปเมื่อกี้แล้วนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบวิธีการขันออกคิดว่าน่าจะเวลาน่าจะเพียงพอนะเวลาน่าจะเพียงพอน่าจะได้แล้วล่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเนาะอ่ะไปอ่ะโอเคค่ะอ่ะนะขอฉีหมุนออกแป๊บนึงนะคะค่ะอันนี้นะคะจากนั้นนะคะนำตัวท้องรางวางลงบนอุปกรณ์ของเรานะคะอันนี้ที่โรงงานจะเรียกว่าเป็นโต๊ะปากกานะคะโอเคโอเคนะคะยึดให้แน่นนะคะยึดให้แน่นเนาะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยเขาจะมีบ่านะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวกระบอกสูบเขาจะมีบ่าเนาะเมื่อเราวางตัวท้องรางลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราใช้อุปกรณ์ของเราเนี่ยใส่ลงไปนะคะโดยให้ตัวสี่เหลี่ยมค้ำกับบ่าพอดีนะคะโดยให้ตัวสี่เหลี่ยมค้ำกับบ่าพอดีจากนั้นออกแรงขันนะคะจากนั้นออกแรงขันเนาะถ้าหากว่าสนิมเกาะเยอะ
อาจจะยังขันไม่ออกอาจจะต้องยังแช่ทิ้งไว้นะคะอาจจะต้องยังแช่ทิ้งไว้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้จะออกไหมนะคะก่อนนะอันนี้ออกนะคะอันนี้ออกขันเขาให้สุดเกลียวเลยนะคะขันเขาให้สุดเกลียวนะขันเขาให้สุดเกลียวเลยนะหลังจากสุดเกลียวแล้วนะคะใช้มือดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นท่อเดิมที่เราเปลี่ยนนะคะที่เราเปลี่ยนเนาะสามารถเปลี่ยนออกมาได้แบบนี้นะคะจุดสำคัญทีนี้อยู่ตรงที่ว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยตัวกระบอกสูบเนี่ยเขาจะมีเกลียวนะคะตัวกระบอกสูบเขาจะมีเกลียวก็คือถ้าหากว่าต้องการจะเปลี่ยนกระบอกสูบเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเกลียวที่ตัวใหม่เนี่ยก็ต้องมีเกลียวเท่ากับตัวเก่านะคะเกลียวตัวใหม่ต้องมีเกลียวจำนวนเท่ากับตัวเก่าอันนี้เป็นจุดสำคัญค่ะซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เวลาที่ซื้อปั๊มจากที่ไหนเวลาที่ซื้อปั๊มจากที่ไหนเนี่ยก็ควรจะซื้อกระบอกสูบจากที่นั่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรก็ควรจะซื้อกระบอกสูบจากโรงงานนั้นๆนะคะเพราะว่ามันหาพอดียากมากค่ะตรงบริเวณเกลียวที่จะเท่ากันนะคะหลายครั้งที่มีลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะซื้อกระบอกสูบใหม่แต่ว่าพอมาวัดกระบอกสูบกับเราแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าของคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นปั๊มของเจ้าอื่นนะคะแต่พอมาวัดกระบอกสูบกับเราเนี่ยตรงบริเวณส่วนของเกลียวเนี่ยก็จะไม่พอดีกันนะคะซึ่งก็จะทำให้ใส่ไม่ได้เนาะทางนั้นก็เลยจะขอแนะนำว่าถ้าหากว่าซื้อปั๊มจากที่ไหนจากเจ้าไหนเนี่ยก็แล้วถ้าหากว่าเขามีอะไหล่ด้วยนะคะก็ควรจะซื้ออะไหล่จากของเขาเลยนะคะจะก็จะได้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของเกลียวกระบอกสูบที่ไม่พอดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกับปั๊มทางเราเนี่ยเนื่องจากว่าของเราปั๊ม VR เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ส่วนไหนถ้าหากว่าเสียเน้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ส่วนไหนถ้าหากว่าเสียเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะแม้แต่กระบอกสูบก็เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าปั๊มของท่านเนี่ยกระบอกสูบเสียเราก็มีกระบอกสูบให้ท่านเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระบอกสูบอันใหม่เข้าไปกันนะคะกระบอกสูบอันใหม่นะคะวิธีการที่จะใส่กระบอกสูบอันใหม่เข้าไปนะคะเรามีของที่จำเป็นอยู่นะคะก็คือจะเป็นตัวน้ำยาขันท่อเนาะจะเป็นตัวน้ำยาขันท่ออันนี้จะเป็นกระบอกสูบ49นะคะของรุ่น49มิลสแตนเลสเนาะอ่ะจะมีรุ่นที่เป็นทองเหลืองอยู่นะคะรุ่นนี้จะเป็นทองเหลืองนะจะแตะนี่อันนี้ของ49มิลที่เป็นทองเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสแตนเลสเนาะอ่ะโอเคส่วนที่ต้องใช้ก็คือว่าจะเป็นน้ำยาขันท่อนะคะจะเป็นน้ำยาขันท่อแบบนี้เนาะกับแปรงสีฟันเนาะในบางกรณีที่น้ำยาขันท่อของบางเจ้านะคะเขามีตัวแปรงหรือว่ามีตัวผู้มาให้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้แปรงหรือผู้ที่ติดกับตัวกระบอกกับตัวฝาของเขาอะค่ะสามารถใช้ถูรอบบริเวณเกลียวได้เลยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือเอาวิธีบ้านๆของเราก็คือว่าเอายาสีฟันนะจุ่มลงไปในน้ำยาขันท่อแล้วก็ถูให้รอบได้เลยนะคะก่อนที่เราจะใส่ลงไปใหม่เนาะเดี๋ยวฉีจะทำให้ดูแล้วกันนะคะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะมาขอเปิดตัวกระป๋องกระแป้งนี้ก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะจากนั้นนำตัวแปรงสีฟันนะคะใส่จุ่มลงไปเนาะแต่พอประมาณนะคะจากนั้นนะคะเอาน้ำยาขันท่อนะคะปาดให้รอบบริเวณเกลียวนะคะปาดให้รอบบริเวณเกลียวเนาะปาดงี้นะคะให้รอบบริเวณเกลียวแบบนี้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นใส่ด้านที่มีบ่านะคะด้านที่มีบ่าให้อยู่ด้านบนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ขันได้เนาะใส่ตัวกระบอกสูบลงไปแบบนี้นะคะค่อยๆใส่กระบอกสูบลงไปเห็นชัดกันดีนะคะค่อยๆใส่กระบอกสูบลงไปนะคะเล็งให้ลงกับรูนะคะให้ลงกับรูอ่ะเขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นใช้อุปกรณ์ที่เราทำขึ้นมานะคะตัวนี้เล็งให้ตรงกับบ่านะคะอันนี้คือบ่าอยู่ในบริเวณนี้นะคะเอียงแบบนี้นะเอียงแบบนี้ฉีก็จะต้องเอียงตัวสี่เหลี่ยมให้ตรงนะคะแบบนี้นะจากนั้นขันหมุนเขานะคะโทษนะคะค่อยค่อยหมุนนะคะค่อยค่อยหมุนให้ไปจนสุดเกลียวเลยนะหมุนจนสุดเกลียวเลยนะคะ
หมุนจนสุดเกลียวเลยการอัดกระบอกสูบเนี่ยจะต้องทำให้แน่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเมื่อลูกสูบเนี่ยทำการสูบนะคะแล้วก็มันเกิดสุญญากาศภายในเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวกระบอกสูบไม่แน่นเนี่ยจะทำให้น้ำไหลไม่แรงได้นะจะทำให้น้ำไหลไม่แรงได้การขันกระบอกสูบจึงต้องขันแล้วขันให้อยู่และขันให้แน่นนะคะนะแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็จะแน่นสนิทเลยอย่างนี้เลยสนิทเลยนะคะนี่แน่นสนิทเรียบร้อยดีนะคะแบบนี้ก็จะแน่นสนิทเรียบร้อยดีนะคะอ่ะโอเคถอนออกมาอ่ะโอเคแบบนี้นะคะก็คือใส่กระบอกสูบตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กระบอกสูบตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะอันนี้จะเป็นหัวข้อที่มีคนขอมานะคะว่าต้องการจะเปลี่ยนกระบอกสูบเนี่ยทำอย่างไรนะคะอาจจะลำบากในการทำอุปกรณ์เฉพาะทางเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทางเราก็พยายามหาวิธีให้สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งความจริงแล้วมันอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์เฉพาะทางหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวทีที่มีการเชื่อมกับตัวแผ่นเหล็กแล้วก็หมายถึงตัวที่ยึดกับท้องรางหรือว่าตัวไม้หน้าสามด้วยนะคะหลักๆคือจะต้องมี2 อย่างนี้นะคะถึงจะสามารถเปลี่ยนได้ยังมีอีกวิธีนึงค่ะคือสมมติว่าถ้าหากว่าใครที่ซื้อปั๊มกับเราเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนกระบอกสูบเองนะคะรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าอาจจะยากเกินไปนะคะคิดว่าไม่น่าจะทำได้หรือว่าอุปกรณ์มันเยอะเกินไปก็ถ้าหากว่าปั๊มที่ซื้อเนี่ยเป็นปั๊มกับเรานะคะแต่ต้องการเปลี่ยนกระบอกสูบก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะโดยการที่เปลี่ยนเฉพาะท้องรางนะคะเปลี่ยนเฉพาะตัวท้องรางเลยนะคะไปทั้งกระบอกสูบทั้งท้องรางเลยเราจะแพ็คไปให้ทั้งอย่างนี้เลยแล้วก็ส่งไปให้ทั้งอย่างนี้เลยนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้แต่อันนี้คือจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจะต้องเป็นปั๊มที่ซื้อกับเราเท่านั้นนะคะมันถึงจะสามารถประกบกันได้พอดีอย่างนี้เนาะมันถึงจะสามารถประกบกันได้พอดีนะคะก็ทำมาให้ผู้ชมแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกๆท่านเลยนะคะทั้งคนที่ต้องการจะซ่อมเองเป็นพี่ช่างนายช่างใหญ่นะคะที่ต้องการจะซ่อมเองนะคะแต่ว่าหาวิธีทางอยู่เนาะซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีที่ทางเราที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยแบ่งปันเอื้อเฟื้อให้นะคะเผื่อว่าจะเป็นวิทยาทานและก็เป็นความรู้เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ต้องการที่จะซ่อมเองต้องการที่จะซื้อเปลี่ยนเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าแค่อาจจะมีข้อจำกัดที่ว่าปั๊มที่ใช้ต้องเป็นปั๊มของเรา VR เช่นกันเนาะถึงจะสามารถใช้ตัวปั๊มตัวเดียวกันได้เนาะถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะอัดตัวกระบอกไปให้เลยนะคะก็จะแน่นแน่นอนรับรองว่าไม่มีหลุดนะคะรับรองว่าสามารถปั๊มสูบน้ำได้ดีแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เนาะมีตรงจุดไหนที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าราคาปั๊มราคาอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยก็สามารถสอบถามได้อ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถแชทมาส่วนตัวได้นะคะก็จะได้คุยกับฉีด้วยแล้วก็จะได้คุยกับแอดมินเพจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าต้องการปรึกษาอะไรส่วนไหนเพิ่มเติมต้องการใช้ปั๊มแบบไหนต้องการอะไรยังไงมาปรึกษาได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครต้องการให้เราทำหัวข้อเกี่ยวกับอะไรสงสัยจุดไหนเกี่ยวกับปั๊มนะคะสามารถรีเควสและคอมเมนต์มาได้เลยเหมือนกับคลิปนี้นะคะที่มีคนรีเควสมานะว่าต้องการขอการเปลี่ยนกระบอกสูบฉีก็ทำให้นะคะถ้าเกิดอันไหนที่ฉีพอทำได้ฉีจะทำให้นะคะใครสนใจตรงจุดไหนต้องการให้ทำอะไรเพิ่มคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวฉีขอลาไปก่อนนะคะพบกันวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ